วัสดีครับวันนี้มารีวิวรองเท้าสตั๊ด Adidas Adizero F50 ตัว Back Out นะฮะตัวนี้เป็นตัว Limited Edition นะครับตัวนี้นะฮะเป็นตัว Top Leather นะฮะUpper หนังแท้นะฮะหาโคตรยากนะฮะตัวนี้ Rare Limited Edition นะครับเมื่อ1ป้าย 10,000 นะฮะตัวนี้นะครับป้ายไซส์ระบุ 44/280 นะฮะมาดูสภาพรองเท้านะฮะตัวหายากนะนี่นะปักมานะฮะตัวนี้ตัวส้นนะครับนี่นะฮะหนังนิ่มนะฮะนี่นะครับโอเคนะฮะหนังมีการกาวมานะฮะปลายเท้านะครับนี่นะฮะการใช้งานทั่วไปนะครับรองเท้าสภาพยังโอเคฮะประมาณนี้ฮะเป็นรุ่นหายากน้ำหนักเบานะครับเชือกไม่เดิมนะฮะตัวนี้นะครับสีเขียวนะฮะใส่มาเข้ากันกับตัวปักมานะครับปวดแจ่มนะฮะตัวนี้ซ้อมในเดิมนะครับนี่นะฮะซ้อมเดิมนะครับสภาพมันคือเป็นตัวแรหายากเลยนะฮะนี่นะฮะ F50 Back Out นะครับชุดปุ่ม FG นะฮะนี่นะครับปุ่มเหลือๆนะฮะเต็มนะปุ่มชุดพื้นนี่นะฮะยังโอเคนะตัวหายาก Back Out โคตรหายากเลยฮะตัวนี้และเป็นตัวแบบหนังแท้ด้วยนะฮะนี่นะครับใครหาอยู่นะฮะต้องจัดแล้วนะครับหาโคตรยากนะตัวนี้จัดจริงๆนะฮะตัวนี้นะครับมาดูฮะนี่ upper หนังแท้นิ่มๆนะครับนี่นะครับตัวกรอบส้นนะฮะกระชับเท้านะฮะตัวนี้โอเคนะปักมานะ3010นะฮะหนังนิ่มนะครับนี่นะฮะโดยรวมยังสวยนะมีรอยกันกาวบ้างนะครับเนื่องจากเป็นหนังแท้นะฮะงานปลายเท้านะครับนี่นะฮะใครไม่ซีเรียสนะครับมันตัวหายากอยู่แล้วนะฮะนี่หนังนิ่มๆนะฮะเชือกไม่เดิมนะฮะเชือกฟุตบอลสีเขียวอ่อนสวยๆเข้ากันกับตัวปักมานะฮะนี่นะสีเขียวนะฮะซ้อมในเดิมนะฮะซ้อมยังใหม่อยู่นะครับตัวนี้แร่หายากแร่หายากนะฮะAdizero F50 นะครับ Black Out นะฮะตัว Rare Limited Edition นะครับชุดปุ่มนี่นะฮะปุ่มเต็มนะครับเหลือๆนะฮะชุดพื้นนี่นะฮะFG Firm 9นะครับหายากอยู่แล้วนะฮะตัวนี้มือ1ป้าย 10,000 นะฮะใครที่หานะครับสะสมหรือว่าจะเอาไปใช้งานนะฮะให้ดูเอานะครับนี่นะฮะเน้นใช้งานก็นำใส่ไปแล้วก็เอาไปเย็บพื้นนะฮะใส่ทนๆนะครับหรือใครที่แบบสะสมนะฮะสีนี้มันหายากอยู่แล้วนะครับ Rare Limited Edition นะฮะเดี๋ยววัดซ้อมให้นะครับตัวนี้แนะนำนะครับ 275-280 นะฮะตัวนี้นะครับนะฮะหายากนะครับนี่นะ Back Out นะฮะใครที่หาอยู่นะครับนี่นะฮะ Top FG Rare Limited Edition มือหนึ่งป้ายหมื่นนะครับก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ